คือเปิดทางแล้วนะครับเปิดทางแล้วครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก็มีพระราชดำรินะครับให้มีการแก้ไขเรื่องน้ำท่วมโดยการขุดคลองระบายน้ำสายใหญ่ที่จะแบ่งเบาภาระกับคลองอุตภาวเพื่อให้ลงสู่ทะเลสงขลาโดยเร็วนะครับซึ่งกรมชลประทานก็ดำเนินการตั้งแต่ปี2532ครับโดยการขุดคลองทั้งหมด4สายแต่ครั้งนั้นนะครับได้ปริมาณน้ำที่จะระบายได้ประมาณ415ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับ12ปีผ่านไปครับเกิดซ้ำเมื่อพ.ศ. 2543ปีนี้ครับได้ส่งผลกระทบกับพี่น้องราษฎรรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจเสียหายมือ4ครับกรมชลประทานก็มีการขุดคลองเพิ่มครับ7สายรวมทั้งคลองระบายน้ำที่เราเรียกว่าโล1สายนี้ครับที่รับสามารถระบายน้ำได้465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หลังจากนั้นครับพี่น้องคนอาใหญ่ก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างดีครับแต่มา10ปีอีก10ปีครับปี53เช่นกันก็มาอีกครับท่วมส่งผลเสียหายประมาณ10,000ล้านแต่ยังน้อยกว่าปีก่อน10ปีก่อนเนื่องจากว่าเรามีคลองระบายที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีแต่ปริมาณน้ำที่มามากเนี่ยก็ส่งผลให้ล้นคลองอุตภาวแล้วก็คลองโล1นะครับก็มีท่านนายกนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้นำรัฐบาลนะครับก็ได้อนุมัติโครงการระยะที่2นะครับในการแก้ไขปัญหาก็คือระยะที่2นะครับก็มีการปรับปรุงโครงการนี้นะครับจากการระบายน้ำได้465ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในขณะเดียวกันครับคลองระบายน้ำโล1มีความยาวประมาณ21กิโลเมตรเพื่อให้การดำเนินการที่เร็วขึ้นกรมชลประทานเองก็แบ่งออกเป็น4ตอนนะครับก็คือ4สัญญานะครับแต่เนื่องจากว่าสัญญาแรกกับสัญญาที่2มีเป็นผู้รับจ้างที่เป็นรายเดียวกันก็มีพฤติกรรมครับในเรื่องของการทิ้งงานแต่ในฐานะภาพโครงการณวันนั้นก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 60% นะครับเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแล้วก็มติคณะมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกเลิกสัญญาครับหลังจากบอกเลิกสัญญาก็มาเป็นกรมชลประทานดำเนินการเองในวันนี้ครับโครงการบรรเทาทุกข์ภัยหาดใหญ่ระยะที่2เนี่ยมีผลงานประมาณ 92% นะครับแต่ถึงแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยเห็นว่ากรมชลประทานก็ได้บริหารจัดการจากโครงการในการบริหารน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก2559พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้พระราชทานนามโครงการนี้นะครับว่าชื่อโครงการคลองภูมิแรกภูมิแรกตำลีนะครับที่หมายก็ว่าเป็นคลองระบายน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความดีให้ถูกขึ้นนะครับเรียนมาเพื่อตรวจสอบครับแล้วระยะที่สองเนี่ยมันถึงไหนแล้วระยะที่สองตอนนี้แค่สองตัวเดียวครับยังเหลือแต่ลาดยางบนการคลองทั้งสองฝั่งกันนะครับแต่ระบบระบายน้ำใช้ได้แล้วใช่ครับเหลือถนนเหลือถนนอย่างเดียวครับภาพไหนครับแล้วประเมินไหมนะว่าแต่ตอนนี้เราสามารถพัฒนาได้ทั้งหมดประมาณ 1,670 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ครับได้ครับเว้นเสียแต่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนที่คุมไม่ได้นี่ไงครับแล้วที่ว่าที่กรมอุตสาหกรรมที่ผ่านครับความบันทึกหลายระยะเลยครับจะมาเจอทางแรกจบแล้วจบหมดแล้วครับมาครับตอนนี้ครับ
ใช้แล้วใช่ไหมนี่ของเดิมครับตัวนี้ของเดิมคือระบายน้ำได้ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตรงนี้ทำใหม่คือตรงไหนทำใหม่เราเพิ่มมาอีก3ช่องครับฝั่งนู้นนะอีก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับอีก3ช่องครับจากช่องเดียวไป3ช่องครับและจากคลองเดิมที่เป็นคลองหมูครับวันนี้เราจะยัดเส้นทางนี้นะครับจะเดินตามแนวทางครับครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ